ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดใส่ไม่ยั้งประชาธิปัตย์ถล่มเงินกู้เยียวยาโควิดชี้เป้า6โครงการโจรในคราบนักการเมืองรองาบการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนายสุภชัยโพสุรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณายติด่วนการพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินตามพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อโควิด-19 โดยนายสาธิตวงน้องเตยส.ส.ตรังพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายว่างบฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมวงเงิน400,000 ล้านบาทนั้นหลังจากสภาให้ความเห็นชอบพรก.กู้เงินไป1 สัปดาห์เพียงแค่วันที่9 มิถุนายนมีการเสนอโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจมาแล้วกว่า 38,000 โครงการเป็นเงิน 783,000 ล้านบาทเกินวงเงิน 400,000 ล้านบาทเกือบเท่าตัวประกอบด้วยแผนงานที่1การพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจเสนอมา164โครงการเป็นเงิน 283,000 ล้านบาทแผนงานที่2การฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเสนอมา 1,345 โครงการเป็นเงิน 400,000 ล้านบาทแผนงานที่3การส่งเสริมการบริโภคและกระตุ้นภาคครัวเรือนและเอกชนยังไม่มีการเสนอโครงการมาแผนงานที่4การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเสนอมา292โครงการเป็นเงิน 82,000 ล้านบาทแผนงานที่เสนอมามีทุกรูปแบบแม้แต่ขอซื้อโทรทัศน์ 30,000 กว่าบาทก็มีบางโครงการขอเงินทำป้ายและปรับภูมิทัศน์ที่ชัดเจนว่าอาจมีการตกลงกันระหว่างจังหวัดกับผู้รับเหมาถือเป็นการสร้างงานให้ผู้รับเหมาสร้างรายได้ให้ผู้มีอิทธิพลประจำท้องถิ่นไม่ใช่เพื่อการจ้างงานตามวัตถุประสงค์การกู้เงินนายเทพไทยเสนพงศ์ส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายว่าอยากให้ตรวจสอบงบประมาณการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 วงเงิน 550,000 ล้านบาทที่ล่าสุดมีจำนวนผู้ได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไปถึง48ล้านคนดูแล้วคลางแคลงใจขอให้กมธ.ไปตรวจสอบตัวเลข48ล้านคนว่าเป็นบัญชีมีตัวตนจริงหรือไม่หรือมีบัญชีผีไม่มีตัวตนอยู่เท่าไรถ้ามีแค่1ล้านบัญชีจ่ายเงิน3เดือนก็มีเงินรั่วไหลถึง 15,000 ล้านบาทเงินเหล่านี้จะไปอยู่ในกระเป๋าใครหรือเป็นทุนเลือกตั้งให้พรรคใดนอกจากนี้ขอชี้เป้าให้ไปตรวจสอบการใช้งบประมาณในอีก6โครงการที่มักมีโจรในเครื่องแบบโจรในคราบนักการเมืองได้แก่ 1. โครงการติดตั้งกล้อง CCTV 2. การขุดลอกคูคลอง 3. โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ 4. โครงการทำซุ้มประตูทางเข้าชุมชน 5. โครงการปรับภูมิทัศน์และ6โครงการต่างๆที่มีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทหรือการซอยโครงการเพื่อเลี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเหล่านี้มีเงินทอนมากขอให้ตรวจสอบให้ดีกระทั่งเวลา 18:10 น.ภายหลังสมาชิกอภิปรายครบโดยใช้เวลาในการอภิปรายนานกว่า8ชั่วโมงที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณตามพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 วงเงิน1ล้านล้านบาทตามยติด่วนที่สมาชิกซีกรัฐบาลและฝ่ายค้านร่วมกันเสนอจำนวน8ยติโดยไม่ลงมติตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรข้อที่88เนื่องจากเสียงส่วนใหญ่อภิปรายสนับสนุนอย่างท่วมท้นก่อนที่ที่ประชุมจะตั้งกมธ.วิสามัญ49คนโดยมีกรอบระยะเวลาในการพิจารณา120วันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ